ข้าพเจ้าขอไหว้พระโลกนาถเจ้าผู้มีพระทัยเปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณเสด็จถึงฝั่งสาครคือไยยธรรมได้แล้วทรงแสดงธรรมอันละเอียดลึกซึ้งมีในอันวิจิตรข้าพเจ้าขอไหว้พระธรรมอันสูงสุดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบูชาแล้วอันเป็นเหตุนำผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะออกไปจากโลกได้ข้าพเจ้าขอไหว้พระอริยสงฆ์ผู้สมบูรณ์ด้วยคุณมีศีลคุณเป็นต้นผู้สถิตมั่นอยู่ในมรรคและผลเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกนมัตถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมถวายแด่พระนาฏัยและต่อไปก็ขอถวายความเคารพต่อวิญญาณของหลวงพ่อสนองกตปุญโญถ้าหากว่าท่านทราบด้วยญาณวิถีใดๆไปจุติอยู่ในภพภูมิใดในวิสัยที่เรียกว่าท่านจะมีโอกาสกลับมาจากโลกนี้ได้หรือมีโอกาสที่สามารถจะมาอนุโมทนาในการกระทำของกระผมในคราวนี้ก็ขออนุญาตที่จะต้องมาแสดงหรือกล่าวนามของท่านขอความเคารพต่อจิตวิญญาณของท่านด้วยต่อไปก็ขอแสดงความถวายความเคารพต่อท่านประธานอธิบดีสงฆ์ในอาวาสแห่งนี้คือท่านพระครูไพดินทิริวัฒโนซึ่งท่านก็เป็นผู้บริหารเป็นอธิบดีสงฆ์คอยดูแลให้กิจกรรมหรือแม้แต่ว่าศาสนสมบัติศาสนสถานศาสนบุคคลที่ให้มีเจริญนะที่เป็นไปตามรอยของพระอาจารย์สนองกตปุญโญนะที่ได้จัดการบริหารในสถานที่แห่งนี้แล้วก็ขอถวายความเคารพต่อพระเถรานุเถระซึ่งโดยเฉพาะในวัดสังฆทานนี้ก็เป็นผู้ที่มีพรรษาอายุพรรษาแก่กว่าอาตมาภาพถึงหลายองค์นะฮะถึงข้าพเจ้าหรืออาตมาภาพนี้ก็เป็นเพียงเดียวว่าผู้บวชใหม่ถึงแม้สิบกว่าปีก็สิ่งเหล่านี้เราก็นอบน้อมซึ่งท่านทุกท่านดังกล่าวแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้โอกาสนี่มาแสดงธรรมในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ที่เรียกว่าเต็มไปด้วยพุทธบริษัทแล้วพร้อมกับเทวดาเราไม่เห็นนะแต่ว่าบอกแล้วว่าเทวดาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมที่ไหนหรือแม้จะพระสงฆ์องค์เจ้าสาธยายธรรมแสดงธรรมก็ถือว่ามีเทวดาเนาะอันนี้เราก็ขออนุโมทนาชื่นชมกับทิ้งที่ในจิตวิญญาณตรงนี้ด้วยวันนี้ก็มีการเตรียมตัวมาพอสมควรว่าแต่ว่าการแสดงในเวลาก็ประมาณ1ชั่วโมงใช่ไหม1ชั่วโมงก็อาจจะจบในเรื่องของที่เราเตรียมการมาหรือไม่นะก็ญาติโยมก็นั่งตามสบายสบายนะนั่งตามสบายสบายเพราะอย่างที่โฆษกได้ประกาศไว้แล้วบอกว่าคุ้นเคยแล้วเพราะว่าด้วยความเมตตาของอาจารย์ไพดินก็ให้มาเนี่ยก็เหมือนกับว่ามาฝึกหัดที่จะมาแสดงธรรมในลานธรรมนี้บ่อยครั้งก็มามีความคุ้นเคยนะมีความเรียกว่าคุ้นเคยกับญาติโยมนะเราก็พูดในเชิงของธรรมะในรูปแบบที่เรียกว่าในปัจจุบันวันนี้ก็คือได้ฟังสวดพระอภิธรรมแปลนะที่มีเนื้อหาสาระที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะวัดสังฆทานเท่านั้นเนาะที่มีการคำแปลอย่างนี้นะหาได้หาฟังได้โดยยากดังนั้นในเรื่องนี้ก็มีการที่อาตมาภาพก็จะต้องกล่าวถึงพระนามของหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งเป็นบทกวีนะฮะเป็นบทประพันธ์
ซึ่งเอามาเรียบเรียงไว้และเพื่อต้องการที่ขยายในเรื่องเนื้อหาเนื้อความในเรื่องโอกาสต่อไปว่ากตปุญโญเจ้าพระคุณบุญสนองนะนามนี้ต้องตรึกจดจำเป็นคำหลักผู้ปลูกฝังฝึกไฟธรรมแจ้งประจักษ์สิทธิ์ร่วมรักสามัคคีมีน้ำใจนะนี่ตอนหนึ่งเหตุนี้หนอขอท่านอย่านานนึกจงรีบตรึกกรองความตามวิสัยบ่คงทนการนานหนอต้องจากไปสู่พบใหม่คือต้องม้วยไปตามกันโลกนี้เปรียบศาลาให้อาศัยประเดี๋ยวใจผ่อนพักแล้วจักผันทางที่ดีเมื่อพรากไปจากมันควรสร้างสรรค์ส่งเสริมเพิ่มคะแนนเมื่อเราได้เกิดมาในอาโลกได้พ้นโศกพ้นภัยสบายแสนจึงควรสร้างสิ่งชอบไว้ตอบแทนให้เป็นแดนดื่มสุขขึ้นทุกกาลนี่ก็คือเป็นบทประพันธ์เล็กๆน้อยๆที่เรียบเรียงขึ้นมาเพื่อต้องการว่าจะขยายเนื้อความนาวตามสมควรเดี๋ยวเวลาก็เป็นว่าส่วนที่ของหลวงพ่อสนองกตบุญโญท่านได้พยายามปลูกฝังในเรื่องของธรรมะในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเป็นพื้นฐานจริงๆนะดังนานมาแล้วตั้งแต่ไหนต่อไหนมาแล้วก็การปูพื้นฐานในแบบนี้ก็เพื่อว่าเป็นเอกลักษณ์และเป็นเอกเป็นส่วนหนึ่งของวัดสังฆทานนะก็ว่าได้การที่จะพยายามสร้างให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมท่านก็เริ่มต้นจากการที่เจริญสมาธิเจริญภาวนาแบบที่เป็นธรรมดาธรรมดานะแต่เรื่องการคำพูดการขยายในเรื่องการคำพูดต่างๆให้ญาติโยมที่เข้าใจนั้นไม่ได้ธรรมดาเลยนะท่านพยายามพัฒนาไปแต่ขั้นแต่ตอนนั้นแล้วก็เป็นพรสวรรค์ในการที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญถ้าท่านสนทนาท่านพูดยาขึ้นไปกับใครก็ตามแต่นะไม่เกินสักสองครั้งคนเหล่านั้นก็จะต้องเอ่ยถึงท่านนี่คือคุณความดีที่เรียกว่าเราต้องระลึกถึงในคุณความดีที่ท่านได้ปฏิบัติมาได้พยายามมีปฏิบัติฐานในก่อนที่ท่านมรณภาพไปเราต้องหยิบยกตรงนี้ขึ้นมาระลึกถึงความดีในเสมอๆนะฮะแล้วต่อไปก็คือว่าการที่เราตึกเรานึกนะจึงเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันในขณะนี้ท่านทั้งหลายก็มีเรียกว่ามีกิจกรรมในการที่จะสวดพระอภิธรรมถ้าหากว่าเราจะพูดว่ามันนานขนาดไหนมาในกี่ปีแล้วอย่างไรไม่ต้องไปคำนึงถึงแต่เราจะต้องคำนึงถึงว่าการที่เราระลึกถึงคุณงามความดีของบุคคลที่กระทำความดีไว้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะได้มีกุศลเกิดขึ้นนะเป็นกุศลเกิดขึ้นแล้วก็ตอบแทนบุญคุณด้วยกุศลที่ท่านได้ทำเพื่ออะไรเพื่อชาติศาสนาเพื่อพระมหากษัตริย์ตรงนี้นะเป็นอารมณ์ของจิตที่จะให้มีอารมณ์ตรงนั้นเกิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ควรต่อการที่จะให้กุศลมหากุศลเกิดขึ้นได้อันนี้เป็นเรื่องของการที่เราท่านทั้งหลายก็คงจะทราบดีว่าการที่ท่านได้มาฟังธรรมการที่ได้มาฟังสวดท่านที่ได้มาปฏิบัติธรรมในวาระที่เราได้จัดขึ้นมาในครั้งที่แล้วๆมาก็จะทำให้จิตใจท่านน้อมนึกขึ้นไปถึงคุณงามความดีหรือปฏิปทาของท่านด้วยรวมทั้งจะทำให้ความศรัทธาก็เรียกว่าความศรัทธาเป็นความเชื่อก็เป็นพละกำลังขึ้นมีวิริยะมันก็มีกำลังขึ้นในวิริยะมีสติก็มีกำลังขึ้นในสติมีสมาธิก็มีกำลังขึ้นในสมาธิแล้วก็มีปัญญาก็มีกำลังขึ้นในทางปัญญารวมเรียกว่าเป็นพละนะศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละและปัญญาพละเป็น
็นส่วนของกำลังที่จะทำให้เราได้เสริมในเรื่องของการนิธรรมะแล้วถ้าเป็นการที่เราได้ทบทวนว่าแม้แต่ในโลกนี้ท่านก็เปรียบว่าเป็นเรียกว่าศาลาที่พักที่อาศัยแบบชั่วคราวเท่านั้นเราก็ได้ใช้อาศัยอะไรอาศัยที่รูปนะรูปขันนะรูปขันนามขันเนี่ยในปัญจขันธ์เนี่ยอาศัยมาเราก็เรียกว่าจะต้องตกอยู่ในภาวะคือหมายความว่ามีต้องมีการชราหรือคือการแก่แล้วก็มีการเจ็บแล้วก็มีการตายในภาวะอย่างนี้เหมือนกับประหนึ่งว่าช่วงจังหวะที่เราจะมีในช่วงระยะสั้นคือชีวิตนี้เป็นชีวิตที่ว่าน้อยนิดนะที่เราจะต้องจะทำคุณงามความดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ถึงการเวลาถึงประมาณโดยเฉลี่ยและ75ปีเขาอายุในมนุษย์เนี่ยนะฮะสุคติภูมิเนี่ยเขาเฉลี่ยไว้ให้โดยประมาณสูงสุดก็75ปีแต่ว่ามันเป็นส่วนของกรรมที่เรียกว่ายังมีเหตุปัจจุบันก็ดีหรือมีอะไรอ่ะมีบุญเกินมีกรรมนะกรรมก็ยังไม่หมดบุญก็ยังไม่หมดไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องของที่ต่อเติมให้เราได้มีอายุมากกว่า75ปีนะฮะเมื่อ70แต่จริง75ปีนั้นเขาเรียกว่าในวัยที่เรียกว่าเราจะต้องขวนขวายแล้วนะนะไปไว้ว่าถ้าเราจะแยกให้ในเรื่องของการที่จะทำคุณงามความดีก็แยกในภาวะว่าปฐมวัยทำไรไหมทำกิจอะไรไหมนะมัชฌิมวัยมีการเททำอะไรไหมนะนะปัจฉิมวัยทำไรไหมสิ่งเหล่านี้มีการเป็นการเตรียมการหรืออย่างน้อยที่เราเรียกว่าการเราบริหารเวลาให้เหมาะให้ควรให้ถูกต้องตามในชีวิตของเราเพราะว่าเข้าเรามาอาศัยอยู่ในโลกคืออากาศโลกเนี่ยในอากาศโลกเนี่ยมันก็เป็นชั่วครั้งชั่วคราวมันไม่นานนะฮะมันไม่นานติดแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็อาจจะแปรปรวนเป็นไปสุดท้ายก็มันวาระสุดท้ายของเราก็ต้องมาถึงแต่ทั้งยังไงก็ตามในเมื่อชีวิตของเราสามารถที่อยู่ได้ถึงว่าในการที่จะทุกๆวันนี้ที่ผ่านมาขณะนี้เมื่อเราได้เกิดมาในอาโลกเนี่ยนะได้พ้นโศกพ้นภัยสบายแสนกำลังดีก็ได้ประสบกับความสำเร็จในชีวิตการงานตลอดถึงมีอาชีพมาด้วยมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราเกิดไว้นะทรัพย์สินเงินทองสถานที่ต่างๆก็เอื้ออํานวยว่าสบายแสนจึงควรสร้างอะไรก็สร้างความดีสร้างอะไรสร้างเหตุสร้างปัจจัยสร้างอะไรสร้างในการที่เราจะต้องเดินทางต่อไปเรียกว่าเสบียงบุญนะเป็นการเตรียมสร้างเสบียงบุญในภายภาคหน้าอีกทีนึงนะทีนี้การที่ทุกๆคนนะก็เรียกว่าอาจจะมีความรู้สึกนึกคิดตรงนี้ได้ก็เพราะว่าเป็นผู้ที่เป็นคนที่อย่างน้อยก็มีบุญญาธิการมีคนที่มีความแหละมีความเข้าใจมีความเตรียมตัวกันได้ว่ารวมๆกันแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยขั้นบอกว่าจะให้ทำคุณงามความดีนี่ต่อเนื่องก็อย่างน้อยที่สุดก็มีไม่น้อยกว่า5ประการในการที่จะทำคืออย่างที่เรื่องที่1ก็คือเรียกว่ามีการพิจารณาในเรื่องนี้เสมอเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการเป็นคนที่จะยกเรื่องอะไรมาทบทวนเสมอว่าเราชีวิตเราอยู่ขนาดนี้ปฐมวัยมัชฌิมวัยเราจะทำไมอยู่ๆก็มีโยนิโสมนสิการนะแล้วสองก็หมายความว่าเป็นเหตุปัจจัยให้เรามีความเข้าใจว่าเราจะต้องแสวงหาในสิ่งที่ปฏิรูปเทศวาสะเป็นที่สถานที่ปฏิรูปประเทศวาสามแปลว่าประเทศคือจริงอยู่แต่ว่ามาสถานที่ทำเลโลเคชันคือสถานที่มันเกิดความสะดวกนะถ้าหากว่าเราพูดธรรมภาษาธรรมะได้ว่าสัปปายะนะเป็นสถานที่สัปปายะธรรมะสัปปายะอาหารสัปปายะเสนาสนะก็เรียกว่าทำเลเนี้ยเราก็ต้องหาที่มันเหมาะควรด้วยเรียกว่าปฏิรูปประเทศวาสาเนี่ยแล้วก็การที่เราจะต้องเข้าไปคบหารู้จักนะสัพพุริสสังเสวะในกรรมความเข้าไปคบพรรคพวกในสัพบุรุษที่เราจะคบค้าสมาคมเนี่ยนะแล้วก็นอกจากนั้นเมื่อไปคบหาสมาคมกันแล้วก็ต้องมีการที่จะต้องศึกษานะเป็นศึกษาในเรื่องของข้อวัดปฏิบัติจากท่าน
ก็เช่นว่าเราเข้ามาวัดสังฆทานนี้แล้วเป็นส่วนใหญ่แล้วบังเอิญว่าหลายหลายคนที่เคยไปพูดคุยกับอาตมานะไม่จะเป็นทางการบางคนก็น่าชื่นชมว่าวัยที่เรียกว่าเขาไม่ควรจะเข้าวัดแต่เขาบอกนานเช่นวัดสังฆทานในสมัยโน้นนะฮะสมัยที่ยังสาวๆอยู่นั่นน่ะเป็นพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งที่ย่านสีลมแต่ก็ต้องพยายามนั่งเรือแวะก็มาวัดเขียนแล้วก็มารักษาศีลก็เพราะว่าในส่วนใหญ่ของวัดสังฆทานนี่มีคนหมู่มากและบังเอิญก็มีวัยหลายๆวัยคือไม่ว่าวัยค่อนข้างจะยังอยู่รุ่นดาวเขาเดียวก็มีคนเหล่านี้ได้สั่งสมสิ่งเหล่านั้นมาจนถึงเขามีอายุมาสมควรต่อการที่จะมีแต่งวงแต่งงานเขาก็มีเย่ามีเดือนมีฐานะมีครอบครัวที่มีความสุขนั่นก็คือสิ่งเหล่านี้เขาบอกว่าแสวงหาในกลุ่มบุคคลที่เรียกว่าเป็นเพื่อนเป็นคนกัลยาณมิตรที่ดีแล้วก็มีกำลังใจได้ทำบุญทำกุศลนะแม้ทำบุญกุศลก้าวหน้าขึ้นไปเรียกว่า อย่างน้อยที่สุดเขาเหล่านี้ก็เรียกว่าปุพเพกตปุญญตาเป็นคนที่มีบุญได้กระทำมาก่อนนะจึงเป็นเหตุมีปัจจัยที่จะเสริมส่งมาให้เขาทำให้มาพบกับบุคคลเหล่านั้นแล้วก็มีตัวเองก็มีจิตศรัทธาแม้แต่ระยะทางจากสีลมมาเนี่ยนี่เดินทางโดยทางรถบ้างทางเรือบ้างแต่เขาก็ยังมาทำได้แล้วก็มากลุ่มพบกับกลุ่มกัลยาณมิตรที่ดีเห็นไหมฮะมันชักจูงไปมันจูงใจไปในสิ่งที่ดีได้นะเรียกว่าเป็นเรื่องของการที่เป็นบุญเป็นกุศลที่เขาได้เคยทำมาแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยที่ให้เราทั้งหลายที่จะได้มาทำคุณงามความดีเมื่อในเหตุปัจจัยมีความพร้อมสับตรงนี้ก็เรียกอัตตะสัมมาปณิธินิธิแปลว่าเป็นคนที่จะเก็บไว้เป็นเสื้องที่มีคุณงามความดีนะฮะอัตตะสัมมาปณิธิหมายความว่าการตั้งตนไว้ที่ชอบที่ควรก็คือรักษาความดีนั่นเองรักษาความดีที่เราทำไว้เริ่มต้นจากการที่เราสมมติได้จะมาเริ่มต้นจากการนุ่งขาวห่มขาวนำบรรดาบรรดาดังในการที่จะรักษาศีลแบบที่ละอยู่ในเนสชิกบ้างมีอะไรตัวอะไรก็มีความกล้าหาญมีความอดทนนะมีการที่จะทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะก็มีเพื่อนคนข้างๆนี่แหละมีความเมื่อมีคนข้างๆเราเห็นว่าเพื่อนคนอื่นเขามีกำลังใจเราก็มีกำลังใจบ้างนะแล้วเราก็ต้องฝึกนิสัยของเราให้มีความอดทนมีความขยันหมั่นเพียรเสมอไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยในทำนองนี้กันนะนี่ก็คือการเรียนแบบการที่เราจะได้เจ็บหมายความมีพฤติกรรมที่เรียกว่าสอดคล้องกับผลที่มีบุญด้วยกันนะก็จะทำมาเสริมบุญนั่นก็มีเสริมต่อกันไปนี่คือเหตุปัจจัยเหล่านี้ทั้ง5ประการนี้ทำให้บุคคลเหล่านั้นประสบผลสำเร็จในชีวิตได้ตรงกันข้ามถ้าหากว่าคนเราเนี่ยขาดตกบกพร่องไปในส่วนใดส่วนหนึ่งดังกล่าวมาแล้วเนี่ยนะย่อมจะแม้ถึงแม้ว่าคนนั้นจะอยู่ใกล้ๆนี้เองแต่มาพบเห็นแล้วปรากฏว่ารู้สึกว่าโอ้ที่มานั่งตรงนี้แค่ยุงกัด2ตัว3ตัว2มีการที่จะต้องหนีฝนหนีฟ้าหนีลมหนีอะไรตัวอะไรหรืออะไรต่อมีอะไรก็หลายหลายสิ่งหลายอย่างเขาก็ไม่สามารถจะทำได้เพราะอะไรเพราะเหตุที่ว่าไม่มีบุญกุศลที่ส่งเสริมและองค์คุณอย่างเดียว5ประการอย่างที่กล่าวมาแล้วไม่มีไม่ได้สร้างบารมีไว้ไม่สร้างบารมีไว้ทีนี้ไอ้สิ่งที่เป็นกรงกันข้ามตรงนี้เพราะเหตุผลอะไรเพราะเหตุผลเรื่องจึงของสภาพของที่จิตเราสังสมมาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะเพราะนั้นจิตที่สังสมได้ไม่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยให้เรามีปฏิสนธิมอปฏิสนธิเราต้องเข้าใจได้ว่าจิตเนี่ยแต่จริงก็มีหลายๆอย่างหลายๆดวงอย่างที่ท่านสวดมาเนี่ยโยมควังไม่เข้าใจนะแต่พระที่เขาเรียนมาบางทีเขาเข้าใจว่าอ่านก็จะประกอบด้วยเหตุปัจจัยเหล่านั้นนั้นพระจันทร์ทำเจ็ดคำพีนี่เรียกว่าดวงปรมัตถธรรมนะที่เอามาแยกแยะนะแต่ธรรมาจะพูดตรงนี้ก็พอให้มีความเข้าใจง่ายขึ้นสักนิดหนึ่งว่าในจิตทั้งหมดนั้นก็เอามารวมกันสำคัญก็อยู่ในสามกลุ่มสามพวกสามกลุ่มรำพวดในที่นี้ไม่ทราบว่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่รู้
เอาที่เป็นหลักๆ กันอยู่เนี่ยว่าจิตประเภทหนึ่งที่จิตเขาเรียกว่าประเภทที่ปฏิสนธิจิตนะปฏิสนธิจิตหมายว่าอะไรแปลว่าจิตที่จะนำเกิดนะที่นี่นำเกิดถามมาเดี๋ยวนี้ว่าที่อาตมากล่าวมาแล้วในคุณสมบัติถ้าหากมันไปในทางที่ชอบที่ควรมีสั่งสมบารมีก็มีคุณธรรมอยู่มาห้าประการนี้กล่าวถ้าหากว่าไม่ค่อยจะมีก็แม้เล็กๆน้อยๆมายังมีความบกพร่องเนี่ยแต่จิตในทั้งหมดเนี่ยที่จะมากล่าวไว้ได้3กลุ่ม3พวกเนี่ยคือปฏิสนธิจิตเมื่อปฏิสนธิเมื่อปฏิสนธิในครรภ์มารดาเห็นมั้ยฮะปฏิสนธิจิตในครรภ์มารดาก็เริ่มตั้งแต่เรียกว่าพาจุติลงมาเลยเรียกมากกว่าคําว่าแต่ว่าเรานะเรียกตรงกันข้ามกันจุติแปลว่าเคลื่อนนะจุติก็คือตายนะปฏิสนธิคือมาว่าเกิดขึ้นมาพอเกิดมาเสร็จแล้วก็อยู่ในครรภ์มารดาก็มีอายุที่จะต้องอยู่ในครรภ์เนี่ยประมาณสัก8เดือน9เดือนหรือ10เดือนเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะสามารถจะคลอดออกมาได้แล้วแต่ในความเป็นจริงนั้นถ้าหากว่าเมื่อคลอดออกมาแล้วเด็กก็ไม่ความว่าตั้งแต่ต้นตั้งแต่วันแรกที่ปฏิสนธิจิตตั้งขึ้นถือว่ามีตัวชรามาแล้วคือขณะของจิตเนี่ยพอมาปฏิสนธิเนี่ยนะอุปัชฌาย์คือมันก็มามีการเกิดขึ้นก็มีสันตติคือการสืบต่อเนื่องไปและชรตาคือตัวที่แก่ชราแล้วแต่ชราตรงนี้มันเป็นเรือนชราที่เกี่ยวพัฒนาขึ้นเราก็ไม่เห็นดังนั้นเมื่อปจิตปฏิสนธิจิตนี้เกิดขึ้นในครรภ์มารดาแล้วก็อยู่ในท้องระดับ8เดือน9เดือนหรือ10เดือนเหล่านี้ก็คลอดออกมาแล้วก็พัฒนาขึ้นมาตัวก็โตแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้ถ้านับตั้งแต่ปฏิสนธิต้องเสียเวลาแล้วเขานับแล้วหมายความหมดเวลาไปแล้วสิ้นไปหมดไปสิ้นไปหมดไปสิ้นไปหมดไปแล้วเนี่ยคือความสิ้นไปหมดไปอย่างนี้นะฮะก็ในเรื่องราวการในประวัติการหมายความว่าตั้งแต่ปฏิสนธิมาจนถึงที่มาตั้งอยู่ตรงกลางคือทิฏฐิคือต่างๆเนี่ยก็ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอย่างนี้มาในชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจิตชีวิตทั้งหลายทีนี้เมื่อจิตตรงนี้นะทำหน้าที่เรียกว่าปฏิสนธิก็อยู่ไปแล้วเมื่อเขาได้เสพอารมณ์ที่ท่านกระสวดมาดังนี้ว่าเมื่อตาเสพมาตาเห็นรูปนะตาเห็นรูปตาเห็นรูปก็มองจะทันทีว่าเมื่อเหตุเกิดขึ้นนะด้วยเหตุ3ประการประจวบเหมาะกันตาจะเห็นรูปได้ก็ต้องมีรูปอารมณ์คือเป็นอารมณ์ของจิตแล้วก็ต้องมีผัสสะเกิดขึ้นทำ3อย่างประจวบกันเมื่อไหร่ก็เป็นเรียกว่าเป็นเวทนาทันทีในเวทนานี้นะถ้าพอข้ามพ้นจากเวทนาก็จะต้องมีตัณหาตัวนี้เองตัวที่เรียกว่าจิตเมื่อเสพอารมณ์มาแล้วการที่จะมีตัณหาหรือมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสก็ตรงนี้เองดังนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งที่มีอายุตั้ง75ปีหรืออยู่อายุเท่าไหร่ไม่รู้โยมทั้งหลายแหละว่าจะทำเป็นแยกแยะออกไปในเป็นส่วนกุศลกับไว้ใส่เข่งไว้เข่งหนึ่งถ้าหากว่าพูดกันง่ายๆว่าใส่กระชั่วกระชู้ไว้ใส่เข่งไว้เข่งหนึ่งส่วนที่เป็นอกุศลก็ไว้เข่งหนึ่งนะเนี่ยเดี๋ยวนะหมายความว่าเมื่อตาเห็นรูปนะหรือหูฟังเสียงจมูกลงกลิ่นหมายว่ามาทางแม้ในทวารหรือช่องทาง5ทางและแม้แต่ใจคืออีกทางที่6คือไม่ใช่ใจก็เช่นเดียวกันว่าเกิดกุศลหรือเป็นอกุศลแต่กุศลอกุศลจะรวมกันไม่ได้นะเป็นเค้าเรียกว่าตัวภวังคจิตนี่แหละเป็นตัวเก็บไว้ตัวภวังคจิตเนี่ยเป็นตัวเก็บอารมณ์นี้นะพอสุดท้ายแล้วถ้าอยู่ๆมาเอากันว่าเพิ่นว่าอยู่กันสุดๆเลยนะ75ปีกำลังจะต้องตายแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยนอนโรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าลูกหลานเพื่อนผูงก็ไปเยี่ยมไปเยียนครับอาจจะต้องป้อนต้องทำกันอะไรในการที่มีตัวช่วยนะมีเครื่องช่วยมาบังเอิญว่าถ้าหากว่าคนเหล่านั้นได้สั่งสมอบรมมามีความเข้าใจในสภาวะเขาระลึกถึงบุญของเขาระลึกถึงบุญเขาที่ได้ทำมาแล้วปุเพกตปุญญาตาระลึกถึงบุญมาแล้วนะเกิดตายลงไม่มีเรือนไม่มีบางพยาบาลไม่มีใครตายมาตีสองตีสามเนี่ยไปรู้ว่าแม้จะไปในห้องพิเศษในห้องพิเศษถ้ามันตายขึ้นมาง่ายๆหัวใจวายปั๊บตายทันทีแล้วเขาก็ได้บุญกุศลไอ้บุญกุศลที่เขาระลึกได้ในขณะนั้นนะอปราเจตนาก็ว่า
อัปปรปราเจตนาคือระลึกถึงบุญนะเขาจะต้องไปสุคติเป็นสุคติภูมิเป็นที่หวังดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าจิตเตอสังกิริเถสุคติปาติกังขาถ้าจิตขณะนั้นไม่เศร้าหมองแล้วเป็นสุคติเป็นที่หวังตรงกันข้ามกับคำว่าจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกถาถ้าปาติกังขาหมายถึงว่าถ้าจิตนั้นเศร้าหมองจิตเศร้าหมองเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าในขณะที่กำลังจะตายนั้นเราระลึกถึงบุญถึงกุศลที่เราเคยทำไม่มีนึกไม่ได้นึกไม่ออกอันนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะเพราะนั้นถ้าหากว่าจะแยกเป็นที่จะมาจะพูดในละเอียดมากกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะโยมบางคนก็ได้ศึกษาบางคนก็ไม่ได้ศึกษานะฮะแต่ไม่ให้สับสนก็เรียกว่ามีกลุ่มจิตอยู่สามพวกนี่แหละคือตัวนี้แต่เมื่อก่อนนี้มีแปรในขณะที่เขาทำงานก็คือปฏิสนธิจิตคือหมายความมีปฏิสนธิมาจิตมาเกิดแล้วก็ถ้าหากช่วงจังหวะที่ดำเนินการโดยชีวิต75ปีกี่ปีก็แล้วแต่เป็นภวังคจิตคือตัวเก็บหมายว่าที่สำหรับเก็บไว้ในภวังคจิตในภวังคจิตเนี้ยมันมีตัวจับมีตัวอะไรมีตัวเครื่องเก็บข้อมูลไว้พร้อมสับเลยเหมือนกับจะพูดมาจะให้เป็นบรรยากาศหน่อยก็เป็นห้องคอมพิวเตอร์ที่เก็บไว้ทั้งหมดเลยเพราะนั้นพฤติกรรมเจตนาหั่งภิกขเวกัมมังวถามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาอันเป็นกรรมเห็นไหมขยับมือขยับเตะพูดจะด้วยจิตใจทั้งหมดในเจตนาตัวเดียวที่ตัวนำร่องเนี่ยนะมโนปปังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาตัวนี้ตัวเดียวขยับเมื่อไหร่ก็เป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้นะฮะเห็นไหมฮะสิ่งเหล่านี้เป็นตัวจับไว้หมดเลยหนีไปไม่พ้นนะนะเขาเรียกว่าอะไรอะไรแต่ที่ชาวบ้านเขาใช้พูดกันว่านะไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นนี่ที่ถ้าพระภิกษุนั่งอยู่สี่รูปนี่ก็ถือตาลปัดเขียนไว้มาไปไม่กลับคืออะไรหลับไม่ตื่นคืออะไรฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นก็ตรงนี้คือหนีกรรมไปไม่พ้นเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิดังนั้นเราท่านทั้งหลายที่อาตมากับพูดมารวมๆกันนี้ว่าเราเข้าใจกันไหมว่าเดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าเราถามว่าตายเป็นไหมแล้วเนี่ยตายเป็นไหมจะถามว่าเคยตายมาเปล่าตายเป็นหรือเปล่าโยมจะถามพระนี่ว่าตายมันไม่รู้เท่าไหร่แล้วตายเป็นหรือเปล่าคือตายนั่นมันก็จิตในภาวะที่สิ้นสุดลงมาเรียกว่าจุติเคลื่อนนะจุติเคลื่อนพอเคลื่อนปั๊บทันทีนะฮะขณะนั้นถ้าเคลื่อนแล้วถามว่าไปไหนตายแล้วไปไหนจะไปบอกบ้านโน้นบ้านนี้หรือเปล่าไปลูกบอกลูกที่ทางปากใต้หรือเปล่าไปลูกบอกลูกทางอีสานหรือเปล่าไม่มีตายปั๊บเปิดปุ๊บทันทีเลยนะเพราะว่าเมื่อเกิดขึ้นตั้งแล้วก็ดับเพราะว่าในช่วงของจิตมันก็จะทำงานในจังหวะอย่างนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเจือที่นั่นเพราะนั้นพระติสันบางสกุลเนี่ยเรียกว่าเนี่ยอนิจจาวาทังสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเป็นสภาพที่มันเกิดขึ้นดับอ่ะนะเป็นอย่างนี้ดังนั้นถ้าถามว่าถ้าท่านตายเป็นถ้าท่านตายเป็นท่านเป็นบุญกุศลแล้วเพราะนั้นเราที่ท่านทั้งหลายที่มาฟังธรรมเราปรารภถึงว่าอารมณ์ใดๆที่มาอย่างเนี้ยหลวงพ่อสนองกตปุญโญแม้แต่เป็นอะไรเป็นนามของท่านเป็นที่สถานที่วางไว้ตรงนี้ครับก็เป็นอารมณ์ของจิตเพราะเราน้อมนึกไปเนี่ยท่านมาอยู่ตรงนี้ที่จริงนิรัตถังวัคคาลิงกำลังเป็นท่อนไม้ได้ท่อนฟืนที่จริงเพราะว่าเขาไม่เอามาเป็นสาระทิ้งไปแต่ถ้าหากว่าอยู่ในป่าช้าได้พระภิกษุเอาศพของเนี้ยมาพิจารณาก็เป็นสาระได้นะอยู่ที่ว่าคนไม่รู้จักคุณค่าก็ทิ้งไปในป่าช้าก็ไม่มีสาระก็เอาไปเผาเท่านั้นนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเรามาในวันนี้เราก็เรียกว่าเราจะมีอารมณ์ของจิตนะทีนี้สิ่งที่ที่อาตมาจะเน้นย้ำมาก็เพราะว่าโยมต้องเข้าใจเรื่องเข้าใจของจิตที่เรียกเป็นปฏิสนธิจิตนะแล้วเข้าใจในเรื่องภวังคจิตที่จะรบและรักษาอารมณ์เพราะภวังคจิตเนี่ยเป็นตัวที่จะเพิ่ม
ันเป็นตัวบวกหรือตัวลบนะเพราะนั้นการเห็นรูปนะการฟังเสียงการดมกลิ่นการลิ้มรสการสัมผัสแล้วก็มีการที่เนื้อน้อมนึกถึงอารมณ์เหล่านี้ก็จะต้องเป็นคนที่จะต้องมีกรรมฐานต้องมีสมาธิต้องมีการยับยั้งไว้ว่าอย่าให้มันเกิดล้ำไปถ้าหากตาเราเห็นรูปเราก็เห็นรูปเป็นธรรมดาแต่เห็นรูปแล้วปรากฏว่าเกิดอะไรไม่มีเวทนาเกิดขึ้นไม่ว่าทุกขเวทนาทุกขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาก็ตามแต่เกิดขึ้นเราก็กำหนดระงับไอ้ดวงนั้นไว้ได้รับไปได้ก็หมายความว่าตัดตอนไปเลยแทนที่จะขยายเป็นเรื่องของอะไรนะเป็นตัวตัณหาขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะยับยั้งชั่งใจไว้ตรงนั้นได้เขาเรียกว่าถ้ารถยนต์เขาเรียกว่าแตะเบรกอยู่ทันทีนะมันก็ไม่ขาดไม่ได้ล้ำกำเกินออกไปนอกเส้นทางยอดเราสามารถจะทำได้การที่เราจะฝึกสติเราก็ฝึกสมาธิก็เพราะตรงนี้เองเพราะต้องการว่าแค่มันแตะเบรกแล้วไม่ให้มันล้ำกำเกินออกไปนั้นนะทีนี้เมื่อจิตที่จะถูกฝึกในรูปแบบของสมาธิอยู่บ่อยๆเนืองๆเมื่อมันนิ่งมันสงบมันก็จะเห็นสภาพของปัญญาแต่ตัวปัญญาเนี่ยมันตัวที่ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะเพราะว่าเราไม่ค่อยจะเห็นความสำคัญของการที่เราถูกความทุกข์บีบคั้นเล็กๆโดยน้อยจะมาเพราะนั้นท่านบอกว่าการที่จะปล่อยประละวางในเรื่องของการที่สลัดออกจากความที่ยึดมั่นถือมั่นของเราเนี่ยรูปนามขันธ์5สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่อแล้วก็อุปทานที่อุปทานความไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5นี่เป็นความทุกข์แต่ว่าเราก็ไม่ได้พิจารณาถึงอุปทานขันธ์5เท่าไหร่นักหรอกเพราะอะไรเพราะว่าในขณะที่มันมีความทุกข์เราก็เมินเฉยซะเราก็ไม่ได้ไปใส่ใจโดยอุบายอันแยบคายนะฮะรวมความแล้วท่านบอกว่ามันยึดหรือมันติดเกาะเป็นยางเหนียวเนี่ยนะเรียกว่าลิงติดตังนั้นหมายความว่าที่มันยางที่ติดมือลิงแล้วปรากฏว่ายุ่งกันไปหมดเลยเดี๋ยวก็ไปเกาที่หัวก็ไปติดหัวเกาที่ตัวก็ไปติดตัวเป็นลิงติดตังไปหมดเลยเพราะแหละเพราะเราไม่มีวิธีการที่จะกำหนดได้ดังนั้นมันจะมีอยู่ที่ว่าเราจะติดอารมณ์นั้นดูแบบไหนโยมต้องเข้าใจว่าท่านบอกว่ามันมีอยู่3อย่างเท่านั้นนะให้ออกไปได้ก็คือว่า1ถ้าอันแรกเมื่อเราตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกลมกลิ่นเมื่ออะไรตอนไหนเป็นการที่ได้อัสสาทะท่านมีความพอใจในอารมณ์นั้นท่านติดยึดในอารมณ์นั้นอัสสาทะแปลว่าพอใจทีนี้อัสสาทะในความพอใจจะทำยังไงไม่ให้พอใจล่ะเพราะนั้นเพราะว่ายินดีไม่ยินดีไม่ยินได้ในการเจริญธรรมฐานใช่ไหมไม่ยินดีไม่ได้นะแต่ว่าในขณะใดก็ตามแต่การที่ท่านตามดูตามรู้ที่เวทนามันเสวยในอารมณ์นั้นเมื่อมันสุขเราก็ไม่สนใจทุกข์ก็ไม่สนใจแต่ว่าอยู่ไปนั้นปรากฏในสภาพของรูปนามขันธ์5เขาบอกกล่าวแล้วไม่ช่วยหรือว่าเป็นภาระที่หนักจะต้องช่วยมันอยู่ตลอดเวลาภาราหะเวปัญจขันธาไม่ใช่หรอเป็นอย่างนั้นบ้างเป็นอย่างนี้พังได้เดี๋ยวเมื่อยบ้างมีง่วงนอนบ้างมีตรงนั้นเนาะสารพัดอย่างตรงนี้ก็ขอให้ได้พิจารณาว่านี้คือเป็นที่สิ่งที่มันเกิดถูกการบีบคั้นขึ้นมาในขณะเพราะนั้นการที่เราจะได้พิจารณาตรงนี้นะมันอยู่ที่ว่าท่านบอกแล้วว่าต้องเจริญสมาธิคืออยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเข้าไว้หรือสำรวมไม่อยู่นิ่งแต่ก็เดินไปเดินมาด้วยความสำรวมต้องพิจารณาในความสำรวมจึงจะอาการที่บีบคั้นเมื่อมีถูกการบีบคั้นอยู่บ่อยบ่อยๆรถตึกเรานึกในสภาพตรงนี้ขึ้นมาท่านบอกว่านั่นคือความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นเขาเรียกว่ามีการที่เห็นเรียกว่าเป็นโทษนะเป็นโทษของการที่ได้รูปนามขันธ์5เกิดขึ้นนะอัสสาทะหมายว่าอาทีนวะเห็นโทษนะเป็นอาทินวะก็ไปเห็นโทษนะเมื่อเห็นโทษแล้วบ่อยๆเนืองๆขึ้นเขาเรียกว่านิสรณะคือกำลังจะออกจากในสิ่งตรงนั้นไปเช่นในกรณีท่านจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราจะเห็นว่าใครก็ตามที่จะเอาอาหารที่เราชอบนาพาไปยำขยบขยันขยอให้เรากินให้เราดื่มแต่เราทำไม่ได้นะฮะ
เราทําไม่ได้เราเบื่อแล้วเราเซ็งแล้วเราไม่อยากจะกินแล้วเราไม่จากนี้เลยนะเพราะแล้วมีการทุกขเวทนาดังนั้นก็เช่นเดียวกันในขณะใดก็ตามแต่ท่านเจริญในกรรมฐานอยู่นี้แหละงานในการกระเดิมกรรมฐานก็สามารถจะโยนิโสมนสิการคือใส่ใจไว้ในอุบายอันแยบขายนี้ได้จะทําให้มีความที่กิเลสที่มันพัวพันอยู่กับอัตถาธะมีความพอใจเหล่านี้มันก็พยายามน้อยลงน้อยลงเขาเรียกว่ารู้จักโคดนะขูดเกลากิเลสไปชำระล้างไปเนี่ยหลวงพ่อสนองใช้คำว่าขัดใจขัดใจไม่ได้ไปขัดจังหวะคนอื่นหรอกแต่ว่าขัดใจที่ว่าใจที่มันเศร้าหมองนั้นด้วยมีกิเลสก็พยายามจะเอาสิ่งเหล่านี้มีสติมีสัมปชัญญะเนี่ยมาทบทวนบ่อย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 นะนะบ่อยๆก็ทำให้มันสะสางไปได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริโภคอาหารไม่ว่าจะการใส่เสื้อผ้าพูดกันง่ายๆว่าในบทเบื้องต้นนะเป็นบทเบื้องต้นธรรมรณาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าก็ตามเรื่องอาหารก็ตามไม่ว่าเสนาสนะก็ตามไม่ว่าเรื่องของกีฬานาเพศก็ตามเป็นพื้นฐานของให้พุทธบริษัทหรือญาติโยมทั้งหลายก็พิจารณาทบทวนเมื่อเราทำเหล่านี้อยู่บ่อยบ่อยเนืองๆการสั่งสมบุญทางกุศลกุศลก็มีพลังมีพละมีกำลังด้วยเรียกว่าเราว่ามีอินทรีย์นะอินทรีย์เรียกแปลว่ามีพละกำลังพื้นตัดทินสี่เป็นตัวที่พละกำลังเกิดเต็มที่ขึ้นนะมีนะวิริยะมีความเพียรวิริยินทรีย์ก็มีความเพียรกล้าขึ้นนะแล้วก็ยังมีสตินทรีย์คือมีสติมีสติมากขึ้นนะแล้วมีสมาธินทรีย์ก็มีสมาธิที่มั่นคงขึ้นแล้วในสุดท้ายก็คือเป็นปัญญินทรีย์ก็เรียกว่าเป็นพละหรือเป็นกำลังเป็นอินทรีย์เป็นตัวที่มีกำลังเป็นตัวใหญ่มีการตัดสินใจด้วยการที่เราจะได้สามารถจะประหัตประหารหรือว่ากำหนดหรือการทำลายกิเลสนะไม่ว่าจะเป็นตะทางฆ่าภาณะแค่ที่คนที่กบไว้ก็จะทำให้กิเลสตรงนั้นก็ไม่ฟูขึ้นไม่พามขึ้นนะและต่อไปก็มันถ้าหากว่าปาหานะคือการละแม้จะไปเป็นการละชั่วคราวก็ดีนะก็จะทำให้อย่างนี้ให้กิเลสเขาก็มีกำลังน้อยลงนะอ่อนลงจะทำให้ปัญญาคือมีความรู้สึกของเราเนี่ยมีความขยันหมั่นเพียรมากขึ้นมีพละกำลังมากขึ้นเพราะนั้นสิ่งก็สรุปง่ายๆว่าการที่จะเจริญกุศลที่จะเป็นมหากุศลได้ถ้าเราจะตั้งคำถามว่าตรงนี้เลยจำข้อสุดท้ายแบบว่าอ้าวก็ไหนบอกว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีถามว่าภาษิตที่บอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถมันมีได้ยังไงอัตตาหิอัตโนนาโถแปลว่าไงตนแลเป็นที่พึ่งของตนก็ไหนบอกไม่มีตนนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นคำตอบยุ่นในที่พระอภิธรรมก็ที่พระท่านสวดนั้นนะกุศลธรรมากุศลธรรมาอัปยกตาธรรมาการที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าเอาเป็นบัญญัติคือมาว่ามากล่าวมากรัดมาแสดงให้เห็นก็คือว่าคำว่าตัวตนคือหมายความอัตตาหิอัตโนนาโถหมายถึงว่ามหากุศล21ดวง21ดวงอยู่ที่ไหนคือในกามภูมิเนี่ยประกอบว่า8ดวงใช่ไหมมหากุศล8ดวงแล้วในในรูปภูมิและอรูปภูมิอย่างรูปภูมิก็คือ4อรูปภูมิก็คือ5อรูปภูมิก็คือ4แล้วก็ในโลกุตระอีก4รวมแล้ว21ดวงนั่นเองที่เรียกว่าเป็นตัวตนหรือเป็นที่พึ่งได้อัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนเพราะนั้นในเรื่องอย่างนี้ที่เราท่านทั้งหลายก็ได้ปรารภในการที่ฟังธรรมโดยที่ปรารภในการทำกุศลทักขิณานุปาทานอุทิศบุญกุศลอันใดที่จะพึงมีจากกายวาจาและใจอุทิศไปให้หลวงพ่อสนองกตปุญโญถ้าเผื่อว่าท่านอยู่ในภพภูมิอันใดถึงแม้ว่าจะเป็นอนาคามีท่านก็ยังมาอนุโมทนากลับมาได้ถึงแม้ไม่ปฏิสนธิในมนุษย์ก็ตามแต่ในภพภูมิอะไรก็ตามแต่ท่านก็มาอนุโมทนาสาธุสาธุการต่อเราพวกเราท่านทั้งหลายที่มีลูกศิษย์ลูกหางานตรงนี้ก็ให้มีเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาตามที่มีเจตนาแล้วก็จงรักษาเอกลักษณ์
ในความที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบด้วยธรรมเป็นสิ่งที่เราจะต้องสืบสานต่อในพระพุทธศาสนาให้มั่นคงโดยเฉพาะคำว่าสังฆทานนี้ให้มีความมั่นคงมีความรักษามัคคีกลมเกลียวกันที่จะผ่าพันอุปสรรคให้เป็นรูปเป็นตัวอย่างของประเทศไทยได้ต่อไปขอมีความเจริญรุ่งเรืองกับผู้ฟังทุกๆท่านณการบัดนี้อาตมาภาพก็ประทานวิสัชนาพอสมควรกับเวลาขอยุติลงคงเวลาเพียงเพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระมหาเมธินธรรมวิโรจากที่พักสงฆ์สารธรรมเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครสาขาวัดสังฆทานค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนะคะท่านเจ้าภาพค่ะถวายผ้าไตรและไทยธรรมแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณสุพิญญา